ณวลีคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณวลีมาชิมของหวานแล้วพูดของหวานคะของหวานไม่สะใจค่ะ1 2 3ของหวานอันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นร้านไหนบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ชั้นไหนนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันเดินวนไปเดินวนไปอ่ะวนเอาไม่ใช่นี่เราจะไปไหนกันนะคะคุณวลีคะนี่ลงไปร้านอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่ามันสีม่วงอ่ะแบบผีก็ได้ก็ไม่เคยรู้อะไรเลยแล้วอ่ะเดินรู้แต่ว่าร้านมันเป็นสีม่วงๆที่เห็นใน Facebook ไงไม่เคยเห็นแล้วตอนที่เห็นน่ะไม่คิดจะดูหน่อยหรอว่าเป็นร้านอะไรก็ไม่ได้ดูอ่ะอันนี้เราก็มาอยู่ที่พารากอนแล้วนะคะแล้วก็เดินอยู่ชั้นจีเดี๋ยวแป๊บนึงมากิจกรรมยังว่าของพวกเรา1 2 3 2 3ทำไมต้องเห็นหน้าที่เราเสิร์ชดูเราก็รู้ว่าร้านที่เราจะไปอ่ะชื่อร้านโบราอยู่ชั้น4โบราเห็นไหมเห็นไหมล่ะถ้าเธอถือให้เราเนี่ยเราก็จะแบบหน้าเล็กสวยงามนี้เธอก็หน้าใหญ่ไปหน่อยไหนฮะปักจูดิเธอหน้ายาวกว่าเราอยู่ดีเราแพ้ยังแพ้หน้าใหญ่มากเลยอ่ะเอาแค่นี้ดีกว่าไปอยู่ดีๆเราก็มาถึงเฉยเลยถึงแบบว่าไม่ทันตั้งตัวแบบจริงๆเธอเอาหน้ามันบานแล้วเดินออกมานี่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะคาเฟ่โมลาบูล่านะคะมีซิกเนเจอร์บิงซูมันม่วงค่ะจากนั้นก็จะมีดูเอาไม่ทันใช่ร้านนี้เหรอก็โมล่าอยู่ชั้น4ใกล้ๆกับ Exotic Toyเธอกินอะไรล่ะ must try มันก็ must try หมดเลยเราเลือกเมนูนึงแล้วกันนะให้ถ่ายว่าเราเลือกอะไรถ้าเธอทายถูกนะเธอจะได้กินฟรีถูกต้องเมื่อกี้ชี้อะไรเก่งมากค่ะใช่แล้วบิงซูนั่นเองเพราะว่าเป็นความที่นิสัยเหมือนกันไม่ค่อยกินของหวานก็อันอื่นไม่เหมือนใช่อ่ะเธอเอาอะไรน้ำก็สติ๊กเกอร์ไปแล้วแล้วเธออยากกินอะไรไหมน้ำยังไม่ได้กินน้ำเลยเอาน้ำใส่อันแล้วกันเนาะก็มีบิงซูมันม่วงอันหนึ่งแล้วก็น้ำปล่อยให้คิดไปก่อนค่ะไปแล้วไปหน้าเคาน์เตอร์อุ้ยสวยมุมเนี้ยทัดหูหน่อยดิอี๋สวยงามเก๊กด้วยเข้าทางไหนเข้าทางนี้เอ๋มีที่นั่งพอดีมากเลยที่จะเจออยู่นี่พอดีบายไปเลยเดินบายเอาซิกเนเจอร์ค่ะบิงซูมันม่วงซูมันม่วงนี่ตกลงคือก็ยังเลือกไม่ได้ใช่ไหมว่าจะกินอะไรเอ้ยเราได้นะความที่บอกตรงว่าไม่ค่อยกินขนมหวานแต่อยากกินชิมมันนั้นก่อนชิมมันนั้นก่อนละกันแล้วเธอเอาอะไรโซเมดค่ะโซเมดโอเคค่ะจ่ายตังค์ก่อนเฮ้ยเธอไปร้านน้องเล่นไหมล่ะเธอถ่ายน้องเขาด้วยน้องเขาน่ารักค่ะเวลาลงเล่นน้องเขาจะได้ใจเย็นๆเวลาเสิร์ฟทีก็จะได้แบบไปสาวนี่ว้าได้มาแล้วดูหน้ายิ้มกิ่มบานเป็นกระด้งไม่ใช่บานอยู่แล้ว นี่อันนี้นะคะคือบิงซูอันนี้คือโซเมดนี่ในที่สุดวลีก็หาโซเมดเจอแล้วว้าวเดี๋ยวโดนด่าไม่ได้โหดขนาดนั้นหน่อยก็เดี๋ยวจะส่งให้ไม่อยู่เฉยๆแล้วมันจะได้รูปเธอไหมเธอลองดูสิเธอชอบไหมทำแหลกฮะไม่ได้นินทาไม่ได้บ่นเลยมันเรื่องมากไม่สวยในมือ
เพื่อหวั่นใจเหลือเกินขอดูกันหน้ามีคำว่าคาเฟ่มีคำว่าดูดีจริงๆแล้วมีวิธีการกินอยู่คือเขาอ่ะให้อันนี้มาเว้ยแล้วเขาให้ทำอะไรครับตึงสองงั้นแค่นี้เราต้องยึดว่าแบบว่าแค่นี้อุ้ยมันคือซอสซอสม่วงซอสมันม่วงนี่อ่ะนี่มันคือซอสมันม่วงเมื่อกี้ก็เอาช้อนลงไปก็เลยเรียบร้อยนะจ๊ะมาเดี๋ยวกินเลยเธอกินนี้มือเราไม่พองเอากินนั่นเองเออรู้สึกลำบากไหมเป็นไงบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ไม่ชอบกินหวานหวานไหมไม่หวานมากอ่ะลองดูไม่หวานมากของมันของวลีของเขาก็ดีกว่าที่คิดนะไม่หวานไหมเออโอเคกินต่อนะนี่สารเขียวเหรอทำหนึ่งนะเธอจะใจร้ายทำลายมันได้ลงคอเหรออันเนี้ยก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้นะพอกินสิหยิบเลยหยิบกินเลยดอกหมายถึงว่าดอกมันหายไปเออไม่ได้ไหนโอเคอร่อยไหมมันก็คือมันหอยเอ้ยไม่เหมือนมันขาวจริงๆแล้วพวกเราไม่ควรเอาดีได้แล้วมันรีวิวกินหมูกระทะดีกว่าน้ำน้ำนี่อร่อยไหมหรือเราต้องคนที่มันมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าเธอยังไม่คนหรือเธอยังไม่ใช่คนคนคนหมุนหมุนดอกไม่ต้องแรงตลอดเลยดอกนี่เราออกก่อนนะเออไม่ต้องนี่ไม่ต้องนี่ไม่ในนี้ไม่ได้หรอดอกสั่นแล้วอุ๊ยเพื่อนทำไมทำรุนแรงแบบเนี้ยสารแน่นักหล่อเลยแมนลี่หันเลยสองรอบได้ผู้ชายหล่อไม่ได้ไม่กี่อันนะของอันนี้เนี่ยป้องเอาให้เอาอันใช้แล้วอ่ะอันนี้ใช้แล้วใช้หมดแล้วโอ้ยหอมมันอันนี้เราไม่ได้มารีวิวทูดาลีนะร้านไม่อยู่ตรงข้ามกันนี่เราไม่เสร็จเลยหรอใช่เอาไว้ใส่เลยนี่นี่นะไม่ใช่นี่นี่ไม่มีกล้องปกติเนี่ยเขาจะต้องมีตากล้องมาตามมาใช่จะได้ซูมหน้าเออเวลาเล่นมุกนี่ไม่มีงบประหยัดถ่ายเองทำเองเป็นแบบเองกินเองทุกอย่างใครที่ว่างก็ติดต่อปูปลาหลังไม้ได้ถ้าอยากมาถ่ายให้ไม่มีตังค์ให้นะ ขนมก็อาจจะไม่ได้กินเพราะกินหมด เอามาต่อบิงตูนี้นี่ข้างบนจะเป็นสีม่วงเป็นมันข้างล่างจะเป็นนมก็คือเหมือนบิงซูทั่วไปแต่เป็นมันม่วงแต่รสชาติก็คือจะหวานน้อยกว่าปกตินะจ๊ะแล้วน้ำเป็นไงตกลงเมื่อกี้เดี๋ยวขอกินอีกทีนึงนะคนกันสารแน่สารแน่นะครั้งแรกไม่ใช่คนก็เลยไม่ค่อยดีพอเริ่มเป็นคนปุ๊บดีเลยโซเมนี้ย่อมาจากวิญญาณ
อะไรโซเมตแปลว่าอะไรหรอโซแปลว่าวิญญาณเมตแปลว่าเพื่อนวิญญาณเพื่อนเฮ้ยดีนะดีนะเออตัดกันดีหรือว่าใครอ่ะเหมือนมีสตรอเบอรี่ผสมมะเป็นตระกูลเบอร์รี่แอนข้างล่างเป็นแมงโกจริงเหรอเฮ้ยของโปรดเรางั้นเราให้เธอมาเราเล่นเราก็ให้เธอเล่นเดี๋ยวเขาหาว่าไม่อร่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานมากอันนี้โอเคนะเออแต่สำหรับคนที่ชอบกินหวานมากๆก็อาจจะแบบเฮ้ยไม่สะใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลองมากินก่อนได้นะพร้อมมาแบบเนี้ยหอยปลากระพงหอยไหมไม่ใช่อีกชามขอตัวไปเกมสำหรับวันนี้โบมากับวัลลี่บ๊ายบายนะบ๊ายบายไม่มีมือบ๊ายบาย